สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูหมูหวานกันค่ะหมูหวานก็ใช้เป็นหมู3ชั้นในการทำนะคะเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเราจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมแดงกันก่อนค่ะเราจะผัดหอมแดงนะคะให้พอมีกลิ่นหอมสุกจนทั่วค่ะค่ะเราก็ผัดหอมแดงให้สุกประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่หมูเลยค่ะเราใส่เครื่องปรุงนะคะทั้งหมดนะคะยกเว้นน้ำตาลค่ะผัดกับหมูก่อนนะคะน้ำตาลนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะพอผัดให้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำให้ท่วมหมูนะคะใส่ให้ท่วมหมูแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเดือดไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำเคี่ยวงวดลงมานะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะหมูเราก็จะนุ่มค่ะเราก็จะใช้ฝาหม้อปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีกลับมาดูกันค่ะค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งลงแล้วค่ะพอน้ำแห้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะนี่นะคะน้ำตาลปี๊บเราก็จะเคี่ยวต่อนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำงวดลงค่ะค่ะเราก็ผัดให้แห้งประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทานคู่กับข้าวคลุกกะปินะคะหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ